กลับมาอีกรอบนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับผู้มีเกียรติครับนี่คืออีกหนึ่งงานของเรานะครับสยามมารากอน The Glorious Celebration 15th Anniversary นะครับฉลองครบรอบ15ปีอย่างยิ่งใหญ่นะครับเมื่อช่วงแรกที่ผ่านมาพร้อมกันแล้วกับคุณอะตอมชนะกันนะครับมาถึงในรอบนี้พบกับใครบ้างเอางี้ซาวเสียงก่อนซาวเสียงก่อนซาวเสียงก่อนแฟนคลับของคุณครับคุณนายซาวเสียงก่อนคนคุยอย่างนี้เองคือผมก็บอกแบบนี้นะครับว่าน้องทั้งสองท่านวันนี้คิวงานตอนนี้เห็นบอกว่าแน่นมากเป็นยังไงบ้างฮะคุณครับกับคุณบอครับงานตอนนี้คิวงานเป็นยังไงบ้างฮะล่าสุดก็แน่นมากครับครับตอนนี้หมายถึงเกี่ยวเลยต้องรีบรักเขาให้เต็มร้อยแต่รักทีละน้อยทีละน้อยให้เต็มใจค่อยๆรักค่อยๆรักและที่สำคัญผมอยากทราบความรู้สึกเหลือเกินเพราะเห็นว่านี่คือ first time ครั้งแรกของคุณสองคนด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟีเจอริ่งกันและกันแบบนี้ที่ได้มาเจอกันบอกความรู้สึกให้เราได้ทราบหน่อยมีความตื่นเต้นยังไงบ้างฮะเริ่มจากน้องวอร์มก่อนก็ได้ฮะก็ตื่นเต้นนะครับก็แบบตื่นเต้นมากจริงเพราะว่าด้วยความที่ผมก็จำท่าเต้นไม่ได้นะก็เลยไปคุยกันหน้างานว่าเฮ้ยจำท่าเต้นได้บอกว่าจำไม่ได้อ๋อโล่งใจเราจะได้ไม่ต้องเต้นรู้สึกโล่งขึ้นมาเลยว่าจริงเหรอโอเคแล้วก็ครับครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้ร้องเพลงนี้กับพี่วอในงานแบบนี้ครับผมก็กลัวแบบจะขึ้นผิดเขาผิดอะไรอย่างนี้โอ้แต่เมื่อคืนนี่คุณสองคนเพอร์เฟกต์มากเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่าเดือดคู่กันไม่แพ้กันนะพี่พูดเนี่ยเพราะว่าจะเข้ามาถามต่อจากนี้พี่พูดเนี่ยตามปกติน้องกราฟกับน้องบอต่างมีคู่เป็นของเองใช่หรือไม่ใครนะผู้คนอยู่โซนใหญ่คุณมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไกลๆของคุณไหมครับผู้คนก็สู้ๆแล้วนะครับแต่ความหมายสุดยิ่งล้ำสู้ๆนะแสดงว่าคิดถึงจังอะไรประมาณนี้นอกเหนือจากคู่ของคุณกำลังของคุณวอร์มีอะไรอยากจะฝากถึงเขาไหมครับวันนี้เขาไม่ได้มาโอ้ยฝากเหรอไว้เจอกันแล้วคุณเจอกันบ่อยอยู่แล้วแต่ไว้เจอกันโอเคเอาอย่างนี้วันนี้เป็นครั้งแรกของทั้งสองท่านคุณวอร์และก็คุณกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแรกกันหน่อยก็แล้วกันเป็นเกมสบายๆชิลๆหายใจลึกๆนะฮะแล้วเปิดใจกว้างๆหันหน้าเข้าหากันสักเล็กน้อยเกมนี้เป็นเกมง่ายๆเป็นเกมทายใจนั่นเองครับคุณครับกับคุณวอครับครับโดยที่เราจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยตอบพร้อมกันหลังจากสิ้นคำถามแล้วนับ1 2 3แล้วก็ตอบพร้อมกันนะคำถามก็คือเดี๋ยวผมจะถามก่อนสมมติยกตัวอย่างทั้งสองท่านนะยกตัวอย่างกราฟครับกราฟมองหน้าวอแล้วกราฟเห็นอะไร1ระหว่างคนที่ใช่2คนที่ชอบถ้าผมตอบว่าเห็นหญิงข้างในจะเป็นอ
ับครับก็ผมก็หมดก็จะไปเห็นพี่มิวก็ไม่ใช่คุณพ่อเป็นคนอยู่กับปัจจุบันซึ่งคำถามผมจะนับ1 2 3แล้วคุณตอบพร้อมกันนะครับครับชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขาหรือทะเล1 2 3ภูเขาครับคำถามต่อไปเป็นคำถามชุดเดียวกันวัวครับชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขากับทะเล1 2 3ภูเขาครับทะเลทะเลสาบกลางภูเขาครับมาคำถามต่อไปจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นถ้าให้กรับเนี่ยเลือกดอกไม้ให้พี่มิวน้องวอคิดว่าครับจะเลือกดอกอะไรระหว่าง1ดอกกุหลาบขาว2ดอกทานตะวันดอกทานตะวันเคยพูดเอาไว้ว่าเขาเปรียบเหมือนกับผมเป็นดอกทานตะวันพี่เขาว่าเป็นแบบเป็นดวงอาทิตย์ที่แบบตอบถูกเลยอ่ะถ้าวอเนี่ยเลือกซื้อของให้หยิบหนึ่งอย่างซื้อของให้หยิบหนึ่งอย่างนะครับคิดว่าน้องวอจะเลือกอะไรระหว่างหนึ่งน้ำหอมหรือผ้าเช็ดหน้าเอาละฮะน้ำหอมหรือผ้าเช็ดหน้านะ1 2 3ผ้าเช็ดหน้าเอาละมีคนตอบผิดนะฮะให้คุณวอเฉลยก่อนทำไมฮะผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำหอมใช่ไหมได้เหรอได้คะแนนเพิ่มเลยเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเลือกประเด็นนี้เพราะว่าผมว่าเขาไม่น่าจะใช้น้ำหอมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบเขาช่วงนี้ออกกำลังกายไงก็เลยแบบเอาไว้ซับถ้าทั้งสองท่านมีเวลาว่างที่สยามพารากอน1วันนะคิดว่าอีกฝ่ายจะเลือกทำอะไรครับระหว่าง1หาของกินอร่อยอร่อยกับ2ช้อปปิ้งครับของกินอร่อยหาของกินครับต้องนั่งติดกันไหมหรือว่านั่งตรงข้ามกันได้หรือว่าจะไปเองก่อนกันแล้วแต่ว่ามันคู่ควรแก่การลงโทษให้สารผมไปเลยยังไงเนี่ยยังไงนะเต้นเหรอเต้นเหรอจะดีเหรอไม่ไม่ดีประจำเอาอะไรดีเอาไงดีลงโทษยังไงก็ได้นะอ๋อได้ยินครับคนนั้นเขาบอกว่าให้อะไรนะให้แบบมหาชนขอมาว่าไงนะครับว่าให้เต้นดูก่อนว่าเพลงอะไรเพลงอะไรดีเพลงอะไรได้บ้างใครร้องได้ใครร้องได้มานี่ครับมานี่เอาไปไปด้วยเอาไปไปด้วยโอ้โหขึ้นรถไฟฟ้ามาไหนมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วมาขึ้นมาวันนี้ครับขึ้นมาล็อกไปแล้วสักเล็กน้อยโอเคเชิญด้านนี้ฮะเอาล่ะผมขอไม่นานประมาณ10วิล็อกแล้วให้น้องดำเต้นนะโอเคนะอันนี้คือบทลงโทษจากน้องวอถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ครับตรงนี้ครับท่าแรกมันยังไงนะล็อกไปไหนนะล็อกนะเอาแบบท่านมุกเลยนะ1 2 3มาร่วมในโปรเจกต์บอยเฟรนด์ครับทางการของน้องโอ้เป็นยังไงบ้างครับ
ขอผมอ่านคำตอบนั้นมาก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะตอนแรกคือเราก็ไม่ได้มีโปรเจกต์ที่จะทำเป็นคอนเสิร์ตตอนแรกคือตอนแรกเราตั้งใจจะทำกันเป็นแค่เพลงปล่อยออกมาเฉยแต่ว่าด้วยแบบกระแสตอบรับจากพี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยครับทำให้แบบมันเกิดคอนเสิร์ตขึ้นมาในวันที่19ที่กำลังจะถึงนี้ครับผมครับผมน้องวอนรู้สึกยังไงบ้างปล่อยได้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันตอนแรกที่แบบได้ท้าทายมาทำโปรเจกต์นี้ครับใช่เพราะว่าเราตอนแรกเราก็ไม่กล้าร้องเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วพอร้องไปก็แต่เสียงร้องเหมือนลอยกลางอากาศแล้วตกลงมาหัวใจของท่านเลยนะดีงามมากแล้วพอทำไปก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วยิ่งมาได้มีโอกาสทำคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแรกของผมด้วยก็รู้สึกว่าตอนที่คุยงานอ่ะมันดูแบบว้าวมากอยากให้ทุกคนไปดูนะครับผมติดตามไม่ได้มันโดยไม่ได้นัดหมายมันเป็นไปได้ไงก็แล้วครับแล้วแต่ครับผมถึงผมจะชอบหมูกรอบแต่หมูหวานก็อร่อยเหมือนกันเป็นแบบใจโอ้โห FC ลงกันนะครับแล้วก็คุณงอเนี่ยร่วมฉลอง15ปีกับสยามพารากอนกันหน่อยนะฮะรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ได้มีโอกาสมาโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเราเริ่มต้นจากน้องครับก่อนเวลาตอบให้คุณครับจินตนาการว่ามีคุณมิวอยู่ข้างก็ได้สมมติว่าคุณมาด้วยกันแล้วคุณจะตอบยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็เห็นสยามพารากอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยเราก็ไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยจะมีโอกาสได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีครับอย่างนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆด้วยครับผมโอเคมาปรบมือหน่อยแล้วรัวครับจินตนาการว่ามีคุณหญิงไปยืนอยู่ข้างด้วยก็รู้สึกผูกพันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผูกพันกับใครไม่สยามพารากอนเพราะว่าเรามาเดินแบบตั้งแต่โอ้โหตัวกระเปียกเลยเนี่ยตัวเท่านี้ครับเดินมาตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยก็ตื่นเล็กเกินไม่รู้สึกว่ามันถูกพันทำจำใช่แล้วผมก็ชอบไปแบบอะควาเรียมเขามากเลยโอ้ไปบ่อยมากแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ว่าเป็นแบบห้างที่แบบเวลาเราอยากไปทำอะไรไม่ใช่ทำมาเดินมาอะไรแล้วมาเดินกับใครครับพี่เนี่ยผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ชมเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่ตายขนาดนี้แล้วเดินกับใครอ่ะกับพ่อแม่โอเคครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่แบบห้างที่เกิดมาพร้อมๆกับเราเอ้ยเราเกิดก่อนดีกว่าก็นั่นแหละครับมีความผูกพันนะครับก็ยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับผมเอาละฮะประทับใจอะไรบ้างครับในสยามพารากอนนะเอาจากตรงครับก่อนโอ้ที่สยามพารากอนก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเสื้อผ้าหรือว่าพวกแอคเซสซอรีอะไรต่างๆนะครับเราก็ตอนเด็กช่วงวัยรุ่นเราก็มาเดินเข้าบ่อยแล้วก็มาแบบแต่จริงๆแล้วคุณครับคุณน่าเป็นไปเปิดร้านแบบขายเสื้อผ้านะทำไมครับเพราะคุณเป็นคนหน้าหล่อครับก็ Happy Birthday to youที่ครบรอบ15ปีแล้วยังไงก็อยากให้อยู่คู่กับคนไทยอย่างนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของวัยรุ่นหรือว่าทุกเพศทุกวัยไปนานๆเลยครับผมอับปอบเลยแล้วคุณน้องครับสักเล็กน้อยครับก็อวยพร15ปีของสยามพารากอนให้เราสักเล็กน้อยก็สุขสันต์วันเกิดนะครับครบรอบ15ปีสยามพารากอนนะครับก็ขอให้อยู่สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็คนไม่ไทยด้วยคนทั่วโลกคนทั่วโลกนะครับขอให้แบบชาวต่างชาติเขามาเช็คอินเนี่ยเราติดท็อปเทนได้นะมอนะชาวต่างชาติครับผมเร็วแล้วอะไรหยิบให้อภัยอยู่แล้ว
ได้สร้างความสุขกับคนทั่วโลกไปแบบนี้ตลอดไปไปเรื่อยๆร้อยพันปีเป็นวงคลาสใช่ครับในการช้อปปิ้งกับอัพโหลด